ผมเห็นมีน้องอยู่คนนึงนะคือตั้งแต่เข้างานมาผมก็เห็นว่านั่งเล่นแต่มือถือเลยนี่ครับเล่นติดเกมอยู่ครับติดเกมอะไรเอ่ย Crossy Road ครับเป็นเกมแบบข้ามถนนอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนนิดหน่อยแต่ว่าสนุกดีครับไม่ครับไม่ได้ปัญญาอ่อนเขาเรียกผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายกำลังแข่งครับผมอะไรกันนะไม่ได้ยินเลยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเจ๊ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองวันนี้เป็นไงบ้างมางาน95ครับผมก็ดีใจนานมากเราไม่ได้มาร้องเพลงกับ95นี่ก็เหมือนได้มาเจอพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เจอกันนานเห็นย่อขาเข้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆย่อขาอยู่ครับผมถ้าต่อครับผมก็ดีใจครับผมแล้ววันนี้ไม่ร้อนมากเพราะว่ามาช่วงเย็นๆแล้วมันลมก็เริ่มดีดีที่เมื่อวานฝนตกด้วยไม่งั้นวันนี้จะร้อนกว่านี้ครับผมต้องบอกว่าดีใจเมื่อก่อนได้เจอเขาบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอใช่ๆๆเมื่อก่อนผมก็เจอน้องบ่อยอ่ะงานน้องเยอะมากมีโอกาสได้มาเจอกันดีครับผมไม่หลายๆเลยเดี๋ยวนี้ไปสายละครไปสายดีเจเป็นไงบ้างก็มีบ้างก็สนุกดีครับได้ทํางานหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยชอบไหมดีเจก็ชอบนะจริงๆมันก็สนุกดีช่วงนี้ฉันถึงตกงานนี่ไงอ๋อไม่ผมก็เหมือนเพิ่งเริ่มครับเพิ่งฝึกล่าสุดเห็นมีซิงเกิลใหม่ใช่ครับผม3ผ่านครับสามผ่านยังไงเป็นเพลงสนุกสนานอันนี้ทำมีโอกาสได้ทำกับน้องนนท์แล้วก็พี่หนุ่มเดอะวอยซ์เป็นแบบเพลงโจ๊ะนี่แหละครับผมไปโคจรมาเจอกันได้ยังไงเพราะเป็นเดอะวอยซ์กับAF คือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือค่ายเนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกบริษัทเดียวกันใช่มันอยู่ในทูเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดอะวอยซ์ของทรูอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนมีโปรเจกต์ร่วมกันอะไรเงี้ยฮะมีอะไรฝากถึงแฟนหน่อยไหมฝากด้วยนะครับผมเพิ่งปล่อยไปเพลง3ผ่านนะครับผมสนุกสนานมากนะครับอยากดู MV ก็ไปดูมีท่าต้องท่าเต้นแล้วก็ที่สำคัญเรามี MV ตัวพิเศษที่ถ่ายทำกับพิตติ้งเงินล้านด้วยครับผมก็จะได้ดูสาวๆสวยๆพร้อมกับพวกเราด้วยคือเดี๋ยวพี่จะไปดูสาวๆอย่างเดียวไม่ดูปอกันนนท์ได้ครับเนี่ยช่วยพร้อมยอดวิวก็โอเคย่อหนักกว่าเดิมไหมย่อหนักกว่าสดจะปิดโอ้ยอันนี้มีหมุนมีอะไรทุกอย่างได้ไหมได้ไหมได้ไหมถืออะไรแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ถือให้จะได้เต้นเดี๋ยวพี่ไม่ต้องเป็นละมันต้องมีหมุนนะไม่ต้องเป็นละคอมเมนต์ก็บอกได้ว่าเธอน่ะโดนใจสวยแบบไม่ต้องพึ่งแอปใดๆสวยเด็ดเด็ดไอดอลยังอายเบารถมาเทไลเอาไป3ผ่านให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านประมาณนี้ครับคือสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้อปอนนบเอวต้องดีนิดหน่อยเพลงนี้ก็จะมีแบบตีชิงอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาช่วงฮิตใส่ย่อเนาะใส่ย่ออันนี้ตัวต้นฉบับเลยนะผมว่าไม่หรอกตอนนี้กำลังท่าแบบย่อๆกำลังมาแรงนะเดี๋ยวติดตามกันได้เนาะด้วยครับผมมาผมว่านายตกกระป๋องแล้วหนุ่มเสื้อเขียวเขาเสร็จแล้วไหนหนุ่มเสื้อเขียวอ่ะเสร็จแล้วเออเขารออยู่พอถึงว่ามายืนแถวนี้ตอนแรกเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะฮะพอนไม่ทำงานเลยตอนแรกนะพี่กุ้งยังไม่มาไม่ทำงานนั่งอยู่พอพี่กุ้งมาปุ๊บเริ่มก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ตอนแรกมาถึงเห็นอยู่ฝั่งโน้นแต่พอพี่กุ้งมาปั๊บมายืนอะไรทำอะไรไม่รู้แถวนี้โอ้นะเพราะพวกเรามันไม่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่กุ้งให้เจ๊เขาฟินกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมส่งต่อให้พี่กุ้งเลยปั๊บ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 อะไรอะไรได้ถ่ายรูปแป๊บนึงไงเขาถ่ายรูปอยู่อ่ะเขาถ่ายรูปอยู่อ่ะแป๊บนึงนะไม่เอาแล้วไปยืนถือกล้องดิเออยืนถือกล้องใช่เมื่อกี้เราคุยกันครั้งนึงแล้วมานี่เออพี่กุ้งครับคือตั้งแต่งานคราวที่แล้วที่90ดูขี้สาพี่บอกชายเขาพี่บอกแล้วว่าขอคนเดียวน้องจริงยังไม่ห่วงขนาดนี้เลยดูดิใส่ตาลิสยามากอ่ะโอ๊ยตายคือตั้งแต่งาน90พี่บอกว่าโดนพี่อุ้มพี่กุ้งโอบเอวเสื้อตัวนั้นยังไม่ซักจนถึงวันนี้เลยเนื้อตรงนี้ยังไม่ได้ถูจมูกเลยเหรอจริงเหรอแล้วไอ้ตัวนี้ซักปะเนี่ยไอ้ตัวนี้ซักปะไม่ซักหรอกพี่อะไรโอ้โห
อบไงเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยพี่นี่พี่น้องกันแต่ตัวสั่นเลยรอพี่กุ้งอยู่ว่าสัมภาษณ์เธอทำงานทำงานแล้วจะหนีไปไหนมายืนอยู่นี่ดิพี่กุ้งกับน้องมียืนกลางทำงานตลอดและเดี๋ยวกระโปรงเธอจะอะไรเนี่ยฮะมาแล้วปุ้งปิ๋งปุ้งปิ๋งมาแล้วปุ้งปิ๋งสวยสวยสวยมืดแล้วมืดแล้วก็ต้องมีแสงเดินมานี่กวาดกวาดถนนมาตลอดทางก็ดีใจนี่ตอนนึงนะไม่เฮ้ยมีเศษเหรียญวะเนี่ยไม่บอกว่าดีใจที่วันนี้เป็นวันแรงงานแล้วเราก็ได้ช่วยทำความสะอาดได้ช่วยทำความสะอาดเลยตั้งแต่ทางเข้างานมาเลยก็ลากมาก็สะอาดขึ้นเยอะก็ดีแล้วพี่ผมถามหน่อยเหนื่อยไหมอยู่กับคนพวกนี้เนี่ยทำไมใช้คำว่าคนพวกนี้คะอธิบายผมใช้ความนิ่งดีกว่านิ่งผมจะทำหูทนลมผมจะไม่สนใจใครติดตามคนเคลื่อนไหวในทางเฟซบุ๊กวิลดาวงเทวันพี่อาคินไม่ออกขายงานดีกว่าเอองานล่าสุดอะไรเอ่ยพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาค่ะก็ยังอยู่ยังเป็นงานเดิมอยู่ค่ะงานลิเกหรองานลิเกลิเกมีทุกคืนก็ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าไปแสดงที่ไหนก็ติดตามที่เฟซบุ๊กวิลดาวงเทวันแต่ก่อนอื่นนะเธอจะถอยหนีไม่ทำไมลูกก็กระโปรงหนูเข้าพวกคนอื่นเขาไม่ได้ไปข้างหลังอ่ะจะมีชิ้นงานลางเรื่องของพิธีกรเหมือนพี่ชายบ้างไหมโอ้โหคงจะยากอยู่อะค่ะตอนนี้ยังพูดคนเดียวใช่ใช่ใช่คือในเฟซบุ๊กของน้องอ่ะเดี๋ยวเออาก็ไลฟ์เดี๋ยวเออาก็ไลฟ์เสร็จแล้วก็ไม่คุยกับชาวบ้านนี่คือการหัดเป็นพิธีกรไม่คือไลฟ์เสร็จแล้วไม่คุยกับชาวบ้านคุยกับตัวเองก็เป็นการฝึกอย่างนึงก็ได้แบบได้ฝึกอย่างนึงคือก็พูดคนเดียวไปก่อนแต่วันนี้ก็กำลังหัดให้พี่กุ้งพูดคนเดียวบ้างแล้วตอนนี้เขาไปดูกันได้ในเฟซบุ๊กก็ตอนนี้หัดที่จะให้ผู้คนเดียวบ้างจริงไหมครับพี่จริงครับตอนนี้รู้สึกตอนนี้เข้าไปเขากำลังเล่นเฟซบุ๊กอยู่เขาไปนั่งดูเขาแล้วก็มีคนทักมาก็ได้แต่อ่านไม่ได้คุยแต่พี่กุ้งยังไม่ไลฟ์นะหนูดูอยู่ยังไม่ไลฟ์ยังครับเดี๋ยวพี่กุ้งเขาจะลงแต่ว่าวันนี้เขาไปงานไหนอย่าเขากินอะไรเขาไม่ลงเขาทำอะไรเขาไม่ลงนี่อกตลอดนี่ไม่ลงทำทุกอย่างเลยคืออันนี้เมานะพี่กุ้งเพิ่งมี Facebook ใช่ๆก็เป็นคนแชร์ให้อะไรให้ทุกอย่างก็นี่แหละแล้วคนอะไรไม่รู้อ่ะมี Facebook แป๊บเดียวเต็มอ่ะไม่ถึง5นาทีอีนี่5ปียัง 3,000 คนอยู่เลยอ่ะจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเปิดบอกพี่กุ้งควรที่จะเล่นได้แล้วไปไหนลูกบอกว่าพี่กุ้งควรจะเล่น Facebook ได้แล้วอะไรอย่างงี้แล้วสรุปเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเล่นตอนแรกเขามีเหมือนเป็นแฟนเพจก่อนแล้วมันแบบมันแฟนเพจมันจะแบบแค่กลุ่มใช่ไหมคะก็เลยสมัครให้ก็เลยประกาศไปแป๊บเดียวเต็มเดี๋ยวประกาศไม่พอพี่กุ้งมีคนแอบอ้างด้วยจริงหรือเปล่าจริงครับก็แอบอ้างเป็นกุ้งสุธิราชแล้วก็แบบว่าบอกแฟนๆว่าจะทำบุญถ่ายโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าจริงๆไม่มีพอดีว่าคนที่ที่โดนหลอกเนี่ยโทรมาคุยกับเราพอดีเลยก็เลยบอกไปว่าไม่จริงนะอะไรเงี้ยก็เลยดูคอยดูพฤติกรรมอยู่ถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดก็จะต้องดำเนินคดีกันคนนั้นพี่ขึ้นเลยนะมีคนบอกพี่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นปี๊ดเลยอ่ะโกรธเลยอ่ะแต่ว่าพี่กองก็เหมือนกันพี่กองก็มีว่าแอบอ้างว่าอะไรนะเอาเงินทำบุญไทยชีวิตโคโยตี้อ่ะอะไรที่พี่ใครแอบอ้างอันนี้เธอเป็นคนเขียนเองตรงนี้อยู่แสงจงแสงจันทร์อยู่บนก็ไปกับพี่กุ้งนั่นแหละแล้วบอกว่าไม่ชวนฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็พี่น้องผู้ชายแรงงานหน่อยครับพี่ครับผมก็วันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ขออวยพรให้ผู้ชายแรงงานทุกคนนะครับมีกำลังใจที่ดีมีพลังกายที่ดีในการที่จะทำงานต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานมากๆครับค่ะสำหรับผู้ชายแรงงานก็น้องวิเองก็ถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานคนนึงพี่กุ้งก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้แรงงานเหมือนเราก็แลกกันไปแลกกันมาก็เหมือนเราส่งความสุขให้กันละกันนะคะขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจค่ะสู้ๆมีพลังงานสู้ต่อไปค่ะนั่นนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราสองคนออกกันดีกว่าเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันเนาะได้ก็คงต้องอย่างนั้นแหละก็คงเดี๋ยวไปยืนรอริมน้ำกันไปถ่ายรูปกันให้ถ่ายรูปไม่พอนะ